ตำรวจไม่อนุญาตให้ในายเพรมชัยกนสูตรเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาติดสินบนเจ้าพนักงานขณะที่ทางรองผู้ก,การตำรวจแห่งชาติก็มั่นใจนะครับว่าจะสรุปสำนวนคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นในสวนส่งให้อัยการทัน26มีนาคมนี้พลตำรวจเอกศีวลารังสีพานากุลรองผู้ก,การตำรวจแห่งชาติได้ตอบข้อซักถามกลุ่มเรารักชาติ ที่เข้าพบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรถึงประเด็นที่ตำรวจตั้งข้อกหากับนายเปรมชัยกนสูตรฐานครอบครองสัตว์ป่าไม่ใช่ข้อหาล่าสัตว์ป่าเนื่องจากพยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุมีแต่ซากสัตว์จึงไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าเป็นการล่าสัตว์หรือไม่ย้ำคดีไม่ได้ล่าช้าแต่สำนวนคดีต้องรัดกุมเพื่อเอาผิดผู้ต้องหาได้ ั่นใจจะสรุปสำนวนคดีส่งให้อายการได้ทันในวันที่26มีนาคมนี้อย่างแน่นอนพร้อมยืนยันเสือดำไม่ตายฟรีผมนี่ถือว่าเร็วสุดแล้วนะครับเพราะว่าการรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยนิติวิทยาศาสตร์นะฮะเราเราว่าเอาสวนจะไปทําทันทีไม่ได้นะฮะก็ต้องอาศัยเจ้าที่นะฮะซึ่งเป็นเจ้าที่นิติวิทยาศาสตร์ดําเินการ ครับก็ยืนยันต้องไม่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 ช้าครับเพราะนี่ฝากสามยังไม่หมดเลยครับมันฝากได้เจ็ดฝากนะฮะด้านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้ประชาก,การตำรวจแห่งชาติเชื่อมั่นในประสบการณ์ด้านการสืบส,บสวนสอบสวนของพลตำรวจเอกศิวลลาจะสามารถเอาผิดนายเปรมชัยได้ส่วนปัญหาระหว่างพนักงานสอบสวนกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชื่อว่าจะพูดคุยกันได้ ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอปจะลงพื้นที่ไปสอบปากค,คำในวิเชียนชินาวงหัวหน้าเกลรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเลสวนด้านตะวันตกเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ในคดีนายเปรมชัยพยายามติดสินบนเจ้าพนักงานรวมถึงพยานอีกหนึ่งปากเป็นบุคคลที่อัดคลิปเสียงและอยู่ในคลิปเสียงก่อนจะแจ้งข้อหาแก่นายเปรมชัยในวันที่14มีนาคมนี้ ส่วนที่นายเปรมชัยขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนไม่อนุญาตโดยทนายความของนายเปรมชัยยืนยันจะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามกําหนดเดิมเวลา10นาฬิกาที่กองบังคับการการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม